หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักวาดภาพสาวช่างฝันนะครับที่เฝ้ารอคอยชายหนุ่มปริศนาคนที่คอยส่งดอกเดซี่ให้เธอทุกวันโดยที่เธอก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครซึ่งแท้จริงแล้วคนที่ส่งนั้นเป็นนักฆ่ามืออาชีพครับมันก็เลยทำให้เขานั้นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้และในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีชายหนุ่มอีกคนนึงนะครับที่เป็นตำรวจสายสืบได้เข้ามาในชีวิตของเธอและมันทำให้เธอนั้นตกหลุมรักเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าเขานั้นคือคนที่ส่งดอกไม้ให้กับเธอทุกวันสุดท้ายแล้วความรักของทั้ง3คนจะจบลงแบบไหนแล้วเธอจะตามหาชายหนุ่มที่ทำให้เธอนั้นตกหลุมรักตัวจริงได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องเดซี่ล่าหัวใจใหญ่ตัวร้ายหนังก็ได้เริ่มมาที่เฮยองนะครับนางเอกของเรานั่นเองซึ่งเธอก็เป็นจิตรกรสาวช่างฝันเจ้าของแกลเลอรี่เล็กๆกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมแล้ววันนี้เธอก็กำลังปั่นจักรยานอยู่บนถนนสายหนึ่งในเขตนอกเมืองครับแล้วสองข้างทางก็เต็มไปด้วยทุ่งดอกเดซี่ที่เธอนั้นชื่นชอบมากๆซึ่งเวลาที่เธอมองมันแล้วมันก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขจากนั้นหนังก็ตัดมาที่หอนาฬิกานะครับซึ่งเป็นเวลา 10:15 นนางเอกของเราก็ได้รับดอกเดซี่จากชายลึกลับที่นำมาวางไว้ให้ที่หน้าร้านของเธอเวลาเดิมทุกวันแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปาร์คจีนะครับพระเอกของเรื่องนั่นเองเขานั้นคือนักฆ่าเลือดเย็นที่แอบหลงรักนางเอกสุดหัวใจแล้วเขาก็พยายามจะปลูกดอกเดซี่ที่นางเอกชอบแล้วก็ส่งมันไปให้กับนางเอกที่หน้าร้านของเธอทุกวันโดยที่ไม่เคยแสดงตัวให้เธอได้รู้เลยซึ่งพระเอกของเรานั้นก็มีอาชีพเป็นมือปืนนะครับที่ทำงานตามใบสั่งของนายใหญ่โชและในทุกครั้งที่มีการจ้างงานพระเอกก็จะได้รับดอกไม้เป็นดอกทิวลิปสีดำซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการจ้างฆ่าตามใบสั่งพระเอกของเราเนี่ยก็จัดว่าเป็นมือหนึ่งของทีมสังหารด้วยนะครับที่นายใหญ่โชเนี่ยไว้วางใจมากที่สุดตัดภาพกลับมาที่บ้านของนางเอกนะครับตอนนี้เธอก็กำลังวาดภาพอยู่แล้วนางเอกก็ชอบวาดภาพดอกไม้อยู่เสมอและดอกไม้ที่นางเอกชอบมากที่สุดก็คือดอกเดซี่ครับซึ่งมันก็มีความหมายนะครับว่ารักซ่อนเร้นนางเอกนั้นก็เป็นหญิงสาวที่ไม่เคยมีความรักแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปู่ของเธอเพียง2คนแต่ว่านางเอกก็แอบมีคนที่เธอเฝ้ารออยู่เสมอนะครับนั่นก็คือคนที่ส่งดอกเดซี่ให้กับเธอทุกวันเธอนั้นก็เฝ้ารอที่จะได้เจอเขาสักครั้งเพราะว่าเขานั้นคือคนที่ทำให้เธอรู้สึกพิเศษซึ่งพระเอกก็ได้ส่งดอกไม้ให้กับเธอทุกวันนะครับแต่ด้วยการที่เขานั้นเป็นนักฆ่าเขาก็เลยไม่อยากแสดงตัวให้นางเอกได้รู้เพราะมันอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของนางเอกได้พระเอกนั้นก็เคยได้อยู่ใกล้นางเอกด้วยนะครับในวันที่เขาพบกันครั้งแรกตอนที่เธอนั้นพยายามจะข้ามสะพานต้นไม้เพื่อไปวาดรูปแต่แล้วเนี่ยเธอก็พลัดตกลงในลำธารทำให้อุปกรณ์วาดรูปของเธอนั้นลอยน้ำไปพระเอกนั้นก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนางเอกนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็พาตัวเองขึ้นจากลำธารได้ก่อนพระเอกนั้นก็เลยช่วยเก็บอุปกรณ์ที่ลอยน้ำมาไว้ให้เท่านั้นแล้วพระเอกก็เลยรู้นะครับว่านางเอกนั้นชอบดอกเดซี่มากแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เลยเริ่มปลูกดอกเดซี่ครับแล้วก็นำดอกเดซี่ไปให้เธอทุกวันโดยพระเอกเนี่ยก็ได้มาเช่าห้องที่ตึกแห่งหนึ่งบริเวณจัตุรัสกลางเมืองนะครับเพื่อจะเฝ้าดูนางเอกที่มารับจ้างวาดรูปบริเวณนั้นแล้วในบางครั้งพระเอกก็แอบแฝงตัวเป็นนักวาดภาพครับเพื่อจะได้เดินสวนกับนางเอกแล้วจะได้มีโอกาสพูดคุยทักทายกันดูเหมือนว่าเขาเนี่ยทุ่มเทสุดๆเลยนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็เริ่มฝึกวาดภาพด้วยและทำทุกอย่างแบบที่นางเอกนั้นทำโดยที่นางเอกเนี่ยก็ไม่เคยรับรู้เลยนะครับส่วนตัวนางเอกเองนั้นก็แอบสงสัยนะครับว่าทำไมคนที่ส่งดอกไม้ให้เธอทุกวันถึงไม่แสดงตัวให้เธอได้รู้จักเสียทีแล้วต่อมาเหตุการณ์ความพลิกผันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อชองวูตำรวจหนุ่มสายสืบได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วชองวูเนี่ยก็แฝงตัวมาเพื่อสืบคดีบางอย่างเขาได้เข้าไปหานางเอกพร้อมกับกระถางดอกเดซี่แล้วก็ได้จ้างให้นางเอกนั้นวาดภาพนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็เริ่มสงสัยนะครับว่าชายตรงหน้านั้นคือใครทำไมอยู่ดีๆถึงโผล่เข้ามาพร้อมกับดอกเดซี่ซึ่งในขณะที่นางเอกนั้นวาดภาพอยู่ชองวูเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไปนะครับแต่ว่านางเอกก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่ายังวาดภาพไม่เสร็จแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็เลยพูดคุยกันมันก็เลยทำให้รู้นะครับว่าทั้ง2คนนั้นเป็นคนเกาหลีเหมือนกันชองวูเนี่ยก็เลยขอให้นางเอกเนี่ยวาดภาพเขาต่อในวันพรุ่งนี้แทนเพราะว่าวันนี้เขามีธุระต้องรีบไปนางเอกก็ตอบตกลงครับแล้วจากนั้นเมื่อชองวูออกไปนะครับเขาก็ได้ทิ้งกระถางดอกเดซี่เอาไว้มันก็เลยทำให้นางเอกนั้นเข้าใจนะครับว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ส่งดอกไม้ให้เธอหรือเปล่าและในคืนนั้นเองนางเอกก็กลับมาวาดภาพของชองวูจนเสร็จเลยนะครับเพราะว่าเธอนั้นจำใบหน้าของเขาได้อย่างแม่นยำจากนั้นเช้าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยชองวูก็มาหานางเอกที่จัตุรัสกลางเมืองอีกครั้งเพื่อให้เธอนั้นวาดรูปต่อแต่ว่านางเอกก็บอกชองวูนะครับว่าเธอได้เผลอทำกาแฟหกใส่รูปที่วาดเมื่อวานแล้ววันนี้เธอขอวาดรูปของชองวูใหม่ซึ่งชองวูเนี่ยก็ตอบตกลงครับแล้วในขณะที่วาดรูปอยู่ชองวูก็เอาแต่จ้องมองไปทางตึกที่พวกค้ายาทำงานอยู่นะครับนางเอกเมื่อเห็นชองวูเหม่อลอยเธอก็เลยลุกขึ้นไปหาเขาครับแล้วก็เอามือเนี่ยจับไปที่หน้าของชองวูให้หันมามองทางเธอเพื่อที่เธอนั้นจะวาดรูปได้ง่ายขึ้นแล้วในตอนนี้เองพระเอกที่แอบดูอยู่บนห้องก็เลยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพระเอกนั้นก็เริ่มมีท่าทีหวงนางเอกขึ้นมาครับที่นางเอกนั้นใกล้ชิดกับคนอื่นแล้วสักพักหนึ่งชองวูเนี่ยก็ขอตัวกลับก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้นางเอกนั้นวาดภาพขอต่อในวันหลังแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอนั้นวาดภาพเสร็จแล้วก็เอาภาพให้ชองวูดูครับ
ซึ่งจากนั้นชองวูก็เลยบอกนางเอกนะครับว่าเขาจะแวะมาให้นางเอกวาดรูปอีกครั้งในอาทิตย์หน้านางเอกเนี่ยก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตอบตกลงไปซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยชองวูเขามาเพื่อสังเกตการกลุ่มค้ายาครับก็เลยต้องทำทีมาเป็นคนวาดภาพนั่นเองแล้วก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกกันนะครับนางเอกก็ได้ใช้มือเช็ดสีที่ติดอยู่บนหน้าของชองวูออกมันก็เลยทำให้พระเอกที่เฝ้าดูอยู่นั้นยิ่งรู้สึกหงุดหงิดใจมากขึ้นครับแล้วในวันที่ชองวูนัดมาวาดภาพนะครับนางเอกก็เฝ้ารอการมาของเขาแต่ว่าวันนี้ฝนตกอย่างหนักมันทำให้นางเอกรู้สึกผิดหวังครับที่ชองวูนั้นไม่มาตามนัดแล้วจากนั้นชองวูเนี่ยก็ได้แอบมาดูนางเอกนะครับแล้วก็ได้พบกับพระเอกที่เฝ้าดูนางเอกอยู่เช่นกันชองวูเนี่ยก็ได้วิ่งตามพระเอกไปเพราะว่าเขานั้นดูท่าทีมีพิรุธนะครับแต่ก็ถูกพระเอกเนี่ยดักตีจนสลบแล้วพระเอกก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าแท้จริงแล้วชองวูก็คือตำรวจสากลที่กำลังมาตามสืบคดีอยู่นั่นเองจากนั้นเช้าวันถัดมาชองวูก็ได้มาหานางเอกนะครับแล้วก็ได้ถามนางเอกนะครับว่าเมื่อวานเธอรอเจอกับเขาไหมนางเอกนั้นก็ตอบแก้เขินไปนะครับว่าไม่ได้รอแล้วชองวูเนี่ยก็เลยขอให้นางเอกนั้นวาดรูปเขาอีกครั้งแล้วครั้งนี้เขาก็ชวนนางเอกคุยตลอดเวลาเลยครับจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วนางเอกก็ได้แอบมองชองวูด้วยสายตาที่มีความสุขเพราะเธอนั้นคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เธอนั้นรอคอยมานานนั่นก็คือคนที่ส่งดอกไม้เดซี่ให้เธอทุกวันนั่นเองแล้วในเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้เอาดอกไม้มาให้นางเอกเหมือนเดิมนะครับนางเอกเนี่ยก็วิ่งมาเปิดร้านแล้วก็เจอกับชองวูที่ยืนรออยู่หน้าประตูแล้วชองวูเนี่ยก็ก้มหยิบดอกไม้ส่งให้กับนางเอกนาทีนี้นางเอกก็เลยเชื่อหมดใจเลยนะครับว่าชองวูก็คือคนที่ส่งดอกไม้ให้เธออย่างแน่นอนแล้วจากนั้นชองวูก็เข้าไปในร้านของนางเอกแล้วก็ขอซื้อกรอบรูปอันนึงที่มีรูปนางเอกอยู่ด้วยนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าไม่ต้องซื้อหรอกฉันให้เป็นน้ำใจก็แล้วกันชองวูนั้นก็เลยขอแลกกรอบรูปกับกิมจีครับที่หัวหน้าของเขาให้มาแต่เขาก็ได้โกหกนางเอกไปนะครับว่าเขาเป็นคนทำกิมจีนั้นด้วยตัวเองแล้วในระหว่างนั้นชองวูก็ได้เห็นรูปวาดของตัวเองนะครับที่นางเอกนั้นเคยบอกว่าถูกกาแฟหกใส่นางเอกนั้นก็รีบดึงกลับมาทันทีครับแล้วก็พูดแก้เขินไปนะครับว่านี่มันไม่ใช่รูปของคุณซะหน่อยซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้ชองวูเนี่ยคิดนะครับว่านางเอกต้องหลงรักเขาอยู่แน่ๆเขาก็เลยแอบอ้างเป็นคนที่นางเอกนั้นหลงรักครับเพื่อจะตามสืบข้อมูลจากนางเอกต่อไปจากนั้นนางเอกก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตัวเองนั้นเคยไปวาดรูปที่ทุ่งดอกเดซี่นะครับแล้วก็พลาดตกสะพานจนทำให้เธอไม่กล้าข้ามสะพานนั้นอีกแล้วในวันต่อมาเนี่ยก็มีคนทำสะพานให้กับเธอเพื่อให้เธอนั้นได้ข้ามไปที่ทุ่งดอกเดซี่พร้อมกับเอาอุปกรณ์วาดภาพมาคืนให้เธอด้วยนางเอกก็เลยวาดรูปทุ่งดอกเดซี่คืนให้กับคนที่สร้างสะพานเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเอาดอกเดซี่มาให้เธอทุกวันโดยนางเอกก็ได้บอกชองวูอีกนะครับว่าเธอจำเสียงคนที่เอาดอกไม้มาให้เธอได้แล้วคิดว่าชองวูก็คือคนคนนั้นซึ่งชองวูที่กำลังต้องการสืบคดีนะครับเขาก็เลยแอบอ้างทันทีว่าเขาเป็นคนที่ส่งดอกไม้ให้กับนางเอกมันก็เลยทำให้เธอเข้าใจนะครับว่าชองวูเนี่ยก็คือคนที่เธอนั้นเฝ้ารอ นั่นเองจากนั้นเนี่ยวันเวลาก็ผ่านไปนะครับชองวูเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกหลงรักนางเอกขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็รู้ดีนะครับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันผิดและก็อาจจะทำให้นางเอกนั้นมีอันตรายด้วยแต่ว่าเพื่องานแล้วเขาก็ยังคงต้องแกล้งสวมรอยต่อไปซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับชองวูนั้นก็พยายามจะสารภาพความจริงแต่เหมือนว่านางเอกในตอนนี้จะหลงรักเขาเพราะคิดว่าเขาเนี่ยคือคนที่ส่งดอกเดซี่ให้กับเธอมากกว่ามันทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าจะบอกความจริงครับเพราะกลัวนางเอกนั้นจะเสียใจซึ่งต่อมาในระหว่างที่ชองวูกำลังจะสารภาพความจริงกับนางเอกนะครับพวกกลุ่มค้ายาเนี่ยก็เหมือนจะรู้ตัวว่าชองวูมาตามสืบคดีอยู่พวกเขาก็เลยพากันออกมาตามล่าชองวูครับแล้วพระเอกที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดก็กลัวนางเอกจะได้รับอันตรายเขาก็เลยเข้ามาช่วยจัดการกับกลุ่มค้ายาแต่ว่าชองวูเนี่ยก็ดันเข้าใจผิดครับคิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นพวกเดียวกับกลุ่มค้ายาเขาก็เลยวิ่งตามล่าพระเอกไปบนตึกแล้วจากนั้นชองวูเนี่ยก็ถูกพระเอกยิงจนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งจากความวุ่นวายทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้นางเอกนั้นโดนลูกหลงจนได้ครับเธอได้ถูกยิงและนั่นก็ทำให้เธอกลายเป็นคนที่พูดไม่ได้อีกเลยแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นชองวูก็ได้ถูกส่งตัวกลับเกาหลีนะครับเพราะว่าเขาทำงานผิดพลาดส่วนนางเอกก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยที่พระเอกก็เฝ้าดูเธออยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ส่งดอกเดซี่มาเยี่ยมเธอทุกวันเหมือนเดิมซึ่งนางเอกเองก็ยังคงคิดนะครับว่าเป็นชองวูที่ส่งมาแต่ทำไมเขาไม่เคยมาเยี่ยมเธอบ้างเลยจากนั้นเนี่ยนางเอกเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับปู่ของเธอเนี่ยก็ยังคงชอบถ่ายรูปเหมือนเดิมนางเอกก็แอบสังเกตรูปที่เขาถ่ายติดคนบางคนยืนอยู่นอกร้านนะครับแล้วนางเอกก็เข้าใจนะครับว่าเป็นชองวูที่คงมาเฝ้าดูเธอแต่ว่านางเอกก็สงสัยนะครับว่าทำไมเขาไม่เข้ามาหาเธอที่ร้านเมื่อพระเอกเห็นว่านางเอกนั้นมีอาการเศร้าที่ชองวูนั้นหายไปเขาก็เลยปรากฏตัวให้นางเอกได้เห็นครับโดยการไปขอให้นางเอกนั้นวาดรูปให้แล้วก็พยายามจะหาทางใกล้ชิดกับนางเอกมากขึ้นซึ่งนางเอกนั้นก็พยายามจะวาดรูปให้กับพระเอกนะครับแต่ว่าจิตใจของเธอก็คิดถึงแต่ชองวูมันก็เลยทำให้รูปที่ออกมานั้นเป็นหน้าของชองวูซะอย่างนั้นเจ็บจี๊ดไปเลยครับแล้วนางเอกเนี่ยไม่ได้สติแล้วเธอก็ได้ขอแก้ใหม่แต่พระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าไว้ผมมาใหม่วันหลังก็ได้
ซึ่งหลังจากวันนั้นพระเอกของเราก็ได้ขับรถไปรับส่งนางเอกเกือบทุกวันเลยนะครับเขานั้นมีความสุขมากๆที่ได้ดูแลนางเอกแบบนี้แต่ว่านางเอกนั้นก็ยังคงปิดกั้นตัวเองครับเพื่อเฝ้ารอการกลับมาของชองวูจนเวลาเนี่ยผ่านไปหลายวันนะครับนายใหญ่ก็มีงานให้พระเอกเนี่ยทำอีกครั้งพระเอกได้ไปรับส่งนางเอกเหมือนเดิมทุกวันแล้ววันนี้นางเอกก็ได้ชวนพระเอกเนี่ยไปทานข้าวเย็นด้วยซึ่งในระหว่างทานข้าวพระเอกก็ได้ขอตัวเพื่อออกไปทำงานแล้วพระเอกเนี่ยก็รีบไปทำงานจนเสร็จนะครับแล้วเขาก็กลับมาหานางเอกพร้อมกับช่อดอกเดซี่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้เอารูปที่วาดเสร็จแล้วให้กับพระเอกนะครับแล้วก็ได้เขียนข้อความบอกพระเอกนะครับว่าขอบคุณที่มีน้ำใจแต่ว่าฉันขอโทษที่ฉันยังมีความรักให้กับใครบางคนอยู่พระเอกนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดใจมากครับแต่ก็ต้องตอบกลับนางเอกไปนะครับว่าเขาหวังแค่เป็นเพื่อนกับนางเอกเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เขียนเล่าเรื่องราวที่มีคนสร้างสะพานไม้แล้วก็แอบส่งดอกเดซี่ให้กับเธอทุกวันนางเอกได้บอกกับพระเอกนะครับว่าชองวูนั้นคงเสียใจที่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บแต่ว่าการสูญเสียเขาไปมันเจ็บปวดมากกว่าการพูดไม่ได้ซะอีกพระเอกไม่ได้อ่านข้อความของนางเอกเขาก็รู้สึกเสียใจมากและแม้ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดเหมือนกันแต่เขาก็พยายามจะทำให้นางเอกนั้นรู้สึกดีขึ้นโดยการพานางเอกไปตามหาชองวูที่สถานีตำรวจครับแล้วก็ได้ขอที่อยู่ของชองวูกับหัวหน้าแต่ว่าหัวหน้าของชองวูเนี่ยก็ไม่ยอมให้มันก็เลยทำให้นางเอกนั้นเสียใจครับส่วนพระเอกที่เห็นแบบนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยเจ็บปวดยิ่งกว่าที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยจากนั้นหลายวันต่อมาพระเอกและนางเอกก็เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับพระเอกได้พานางเอกมาเที่ยวบนเรือของเขาแต่เขานั้นก็พยายามไม่ให้นางเอกนั้นเข้าไปในห้องเก็บของเพราะกลัวว่านางเอกจะเห็นภาพวาดทุ่งดอกเดซี่ที่นางเอกเคยวาดทิ้งไว้ให้เขาบนสะพานซึ่งต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกเดินดูดอกเดซี่ที่เขาปลูกเอาไว้แล้วนางเอกก็ได้ขอเอาดอกเดซี่ไปตกแต่งในงานนิทรรศการภาพวาดของเธอที่กำลังจะจัดขึ้นด้วยซึ่งพระเอกของเราก็ยินดีครับและในเวลาเดียวกันนั้นนะครับชองวูก็กลับมาที่อัมสเตอร์ดัมอีกครั้งชองวูเขารู้สึกผิดกับนางเอกมากๆแล้วก็อยากจะบอกความจริงให้รู้แต่ว่าหัวหน้าเนี่ยก็บอกนะครับว่านางเอกนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วแล้วก็พาชองวูนั้นไปดูซึ่งเมื่อเขาได้เห็นพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันชองวูนั้นก็เลยพยายามจะโทรหานางเอกเพื่อบอกความจริงครับแต่ว่าเขานั้นก็ยังไม่กล้าจากนั้นวันต่อมานะครับพระเอกก็ได้มาหานางเอกที่ร้านเหมือนเดิมและมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ชองวูนั้นก็มาเหมือนกันพระเอกนั้นก็เลยหลบออกมาครับเพื่อให้ทั้งคู่นั้นได้คุยกันซึ่งชองวูเนี่ยก็ได้ขอโทษนะครับที่หายหน้าไปส่วนนางเอกนั้นก็พยายามสื่อสารกับชองวูด้วยการเขียนชองวูเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาแค่แวะมาแล้วก็จะไปที่อื่นต่อนางเอกนั้นก็พยายามจะพูดความในใจกับชองวูแต่ว่าชองวูก็ได้สารภาพนะครับว่าเขาเป็นแค่ตำรวจปลอมตัวเข้ามาเพื่อจะหลอกใช้นางเอกเป็นช่องทางการสืบคดีเท่านั้นและเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้เธอนั้นพูดไม่ได้และเขาก็ได้ขอให้นางเอกนั้นให้อภัยเขาด้วยพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธมากครับแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนนางเอกเนี่ยก็เสียใจมากที่ชองวูนั้นพูดแบบนั้นเธอนั้นพยายามจะรั้งเขาเอาไว้ด้วยการเคาะประตูให้เกิดเสียงดังเพราะหวังว่าชองวูจะได้ยินแล้วก็หันกลับมาแต่มันก็ไม่เป็นผลครับชองวูเขาได้จากไปแล้วซึ่งพระเอกนั้นก็อยากจะเข้าไปปลอบนางเอกนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ทำไม่ได้ทำได้เพียงปล่อยให้เธอนั้นได้อยู่กับตัวเองเพียงลำพังเท่านั้นต่อมาภาพก็ตัดมาที่สถานีตำรวจนะครับตอนนี้หัวหน้ากำลังตามคดีจ้างวานฆ่าแล้วก็จะวางแผนจับกุมชองวูเนี่ยก็เลยแนะนำนะครับว่าให้ทำการวางแผนจ้างฆ่าโดยชองวูจะยอมเป็นเป้าหมายเองตัดภาพมาที่บ้านของพระเอกนะครับตอนนี้เขาได้พานางเอกมาเที่ยวที่บ้านแล้วก็ได้พบกับกระถางดอกทิวลิปสีดำพระเอกนั้นก็รีบโกหกไปทันทีครับว่าเป็นของเพื่อนเขาแล้วพระเอกนั้นก็ได้รับงานชิ้นใหม่นั่นก็คือการจ้างฆ่าชองวูนั่นเองจากนั้นภาพก็ตัดมาที่กลางเมืองนะครับชองวูได้อยู่ในรถคันหนึ่งพร้อมกับทีมตำรวจที่กำลังวางแผนดักซุ่มอยู่แล้วพระเอกเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นชองวูเนี่ยก็เลยแจ้งกับหัวหน้านะครับว่าเขานั้นเป็นเพื่อนกับพระเอกแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นรถไปด้วยกันพอขับมาได้สักพักชองวูกับพระเอกก็จอดรถคุยกันเรื่องนางเอกครับชองวูได้สารภาพนะครับว่าเขาเสียใจที่ทำให้นางเอกนั้นเข้าใจผิดแล้วชองวูก็รู้นะครับว่าพระเอกนั้นคือนักฆ่าเขาก็เลยถามพระเอกนะครับว่าทำไมไม่ฆ่าเขาซะเพราะว่าเขาเป็นเป้าหมายของพระเอกพระเอกนั้นก็ตอบไปนะครับว่าเขาไม่ทำเพราะนางเอกเขานั้นอยากจะให้เธอมีความสุขมันก็เลยทำให้ชองวูรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วพระเอกก็คือคนที่ส่งดอกเดซี่ให้กับนางเอกทุกวันแล้วพระเอกก็บอกกับชองวูนะครับว่านางเอกนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนส่งดอกไม้ให้แล้วก็บอกให้ชองวูนั้นไปงานนิทรรศการภาพวาดของนางเอกด้วยชองวูก็เลยถามพระเอกกลับไปนะครับว่าแล้วพระเอกจะทำยังไงต่อพระเอกก็ตอบไปนะครับว่าถ้าชองวูไม่จับเขาเข้าคุกเขาก็จะหายตัวไปเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ชองวูเปิดประตูออกไปยืนข้างนอกนะครับแล้วมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่งานนิทรรศการของนางเอกนะครับพระเอกเนี่ยได้เดินเข้ามาหานางเอกที่กำลังมีอาการเสียใจอยู่เมื่อรู้ข่าวว่าชองวูนั้นถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากงานศพชองวูผ่านไปพระเอกก็ได้ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีเขานั้นพยายามฝึกสื่อสารกับนางเอกด้วยการอ่านปากเพื่อจะสื่อสารกับนางเอกได้ง่ายขึ้นจนเวลาเนี่ยมันผ่านไปหลายปีนะครับนางเอกได้มาเยี่ยมหลุมศพของชองวู
แล้วก็ได้พบกับหัวหน้าของเขาหัวหน้าเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันที่เกิดเหตุชองวูได้ไปกับเพื่อนแล้ววิทยุในรถของชองวูก็กำลังเล่นเพลงคลาสสิกอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วชองวูไม่ชอบฟังเพลงคลาสสิกมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนของเขานั้นเป็นคนเปิดและสัญลักษณ์ของมือปืนที่รับงานฆ่าชองวูก็คือดอกทิวลิปสีดำนั่นเองซึ่งมันก็ทำให้นางเอกนั้นนึกถึงพระเอกทันทีครับเพราะว่าในวันที่เธอไปบ้านของเขาเธอก็ได้เห็นดอกทิวลิปสีดำแล้วพระเอกเองก็ชอบเปิดเพลงคลาสสิกให้เธอฟังอยู่บ่อยๆจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่บ้านของนายใหญ่นะครับเขาได้มอบงานใหม่ให้กับพระเอกด้วยการฆ่าหัวหน้าของชองวูนั่นเองแล้วหนังเนี่ยก็ตัดกลับมาที่นางเอกนะครับตอนนี้เนี่ยเธอกลับไปที่เรือของพระเอกแล้วก็ได้พบกับกระเป๋าเก็บปืนพร้อมกับรูปเป้าหมายของพระเอกนางเอกเนี่ยก็เลยถือกลับมาที่บ้านส่วนพระเอกนั้นก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับและก็ได้เอาชามาผสมยานอนหลับให้นางเอกกินนางเอกนั้นก็วางกระเป๋าเอกสารไว้บนโต๊ะในครัวแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปเปิดแผ่นเสียงซึ่งมันก็เป็นเพลงคลาสสิกนางเอกเนี่ยพยายามทุบโต๊ะนะครับให้เกิดเสียงดังเพื่อให้พระเอกนั้นหันมาแล้วนางเอกก็คว้าปืนที่อยู่ในกระเป๋าเอกสารพร้อมกับรูปของชองวูแล้วเธอก็ถามพระเอกนะครับว่าคุณเป็นคนฆ่าชองวูใช่ไหมพระเอกนั้นก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าเธอจะได้รู้ความจริงในวันพรุ่งนี้แล้วจากนั้นนางเอกก็หมดสติไปตัดภาพมาที่กลางเมืองนะครับตอนนี้หัวหน้ากำลังเตรียมการภารกิจจับตัวมือปืนซึ่งนั่นก็คือพระเอกนั่นเองแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นางเอกที่เพิ่งฟื้นจากยานอนหลับแล้วเธอก็ต้องตกใจครับเมื่อเธอได้เห็นภาพวาดทุ่งดอกเดซี่ที่เธอนั้นเคยให้กับคนที่สร้างสะพานไว้แล้วพระเอกนั้นก็เขียนสารภาพทุกอย่างเอาไว้นะครับว่าเริ่มแรกผมแค่อยากจะช่วยเหลือผู้หญิงที่น่ารักคนนึงผมก็เลยสร้างสะพานไม้และคุณก็ให้รูปผมเป็นการตอบแทนผมก็เลยเริ่มส่งดอกเดซี่ให้กับคุณแต่ว่าสะพานไม้ที่ผมสร้างมันกลับเป็นสะพานที่เชื่อมคุณกับเขาแล้วต่อมาผมก็ทนไม่ได้ที่เห็นคุณโศกเศร้าเมื่อเขาจากไปผมก็เลยเริ่มปรากฏตัวให้คุณเห็นแล้วในตอนนี้ผมจะคืนหัวใจให้คุณแล้วซึ่งหลังจากอ่านเสร็จนะครับนางเอกก็ได้วิ่งไปที่สะพานไม้ทันทีแล้วเธอนั้นก็ได้คิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้ออกไปตามหาพระเอกที่กลางเมืองจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่หัวหน้านะครับกำลังเป็นตัวล่อให้พระเอกปรากฏตัวและเมื่อนางเอกเห็นแบบนั้นนะครับเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาพร้อมกับชูรูปทุ่งดอกเดซี่ขึ้นแล้วก็พูดบางอย่างพระเอกที่แฝงตัวเป็นทีมเจ้าหน้าที่เฝ้ารออยู่บนตึกเขาก็ได้อ่านปากนางเอกนะครับซึ่งใจความในนั้นก็คือฉันขอร้องคุณอย่าทำเลยคุณทำให้ชีวิตฉันมีความสุขรูปใบนี้ฉันเคยมอบให้กับคุณฉันขอโทษที่ไม่รู้ว่าเป็นคุณตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ฉันรอคอยมาโดยตลอดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามจะพาตัวนางเอกออกไปนะครับแต่แล้วพระเอกก็ได้ลงมาหานางเอกแล้วก็บอกนะครับว่าผมขอโทษผมไม่คู่ควรกับคุณขอโทษที่ทำร้ายคุณแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ชองวูต้องตายซึ่งความเป็นจริงแล้วในวันนั้นชองวูได้ถูกมือปืนอีกคนฆ่าตายนะครับแล้วทันใดนั้นเองครับนางเอกก็ได้เหลือไปเห็นมือปืนอีกคนกำลังเล็งปืนมาที่พระเอกเธอนั้นก็เลยกระโดดเข้าไปรับกระสุนแทนครับซึ่งพระเอกนั้นก็ตกใจครับก็เลยพยายามอุ้มนางเอกนั้นหลบกระสุนปืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ทันครับนางเอกได้สิ้นลมหายใจในอ้อมกอดของเขาไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พระเอกนะครับกำลังนั่งฟังเสียงตอบรับทางโทรศัพท์ของนางเอกซ้ำไปซ้ำมาแล้วพระเอกก็ได้ไปที่บ้านของนายใหญ่เขานั้นไปเพื่อชำระแค้นที่นายใหญ่ได้ทำกับเขาไว้แล้วจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่พระเอกกำลังเดินโซเซออกจากบ้านมานะครับพร้อมกับภาพความทรงจำในวันที่ฝนตกพระเอกนั้นกำลังนั่งมองนางเอกที่ยืนหลบฝนอยู่ส่วนชองวูนั้นก็ยิ้มทักทายเขาเช่นกันดอกเดซี่ในมือก็ยังคงบานสะพรั่งซึ่งในตอนนี้อาชีพนักฆ่าของพระเอกก็ได้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมกับสูญเสียคนที่เขารักมากที่สุดไปแบบไม่มีวันหวนกลับแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ความรักนั้นก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้ามี3คนในความรักมันก็จะต้องมีเรื่องราวความเจ็บปวดอยู่เสมอซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันจะทำให้คุณนั้นตกหลุมรักในความน่ารักของจวนจีฮุนลองหาโอกาสไปดูแบบเต็มเรื่องกันนะครับแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ